สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยนะครับได้ข่าวว่าพี่ป๊อปเนี่ยเป็นคอเกมตัวจริงเลยแบบว่ามีเครื่องเกมทุกยี่ห้อเลยเมื่อสมัยเด็กๆนะครับแต่ว่าอะไรทำให้พี่ตัดสินใจขายมันทิ้งหมดเลยเพื่อมาซื้อกีตาร์ตัวแรกทำไมขายเกมทิ้งเพื่อซื้อกีตาร์ตัวแรกต้องบอกงี้ก่อนเมื่อก่อนผมว่าอยู่โรงเรียนชายล้วนนะโรงเรียนชายล้วนเนี่ยโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตรตอนนั้นราชบพิตรเขามีประกวดวงดนตรีกันอยู่จำได้เลยวงที่ประกวดชื่อวงเบญจกายผมก็ไปดูโอ้โหทำไมพี่เขาเก่งๆจังวะแล้วก็ตัดสินใจเอาวะเล่นกีตาร์แม่งจริงจังเลยแล้วกันวะเมื่อก่อนผมมีเครื่องเกมทุกเครื่องเลยนะตั้งแต่ซูเปอร์แฟมิคอมแฟมิคอมนีโอจีโอพีซีเอนจินเกมบอยเกมเกียร์มันก็คือแม่งทุกเครื่องในรุ่นนั้นอะเดินไปสะพานเหล็กขนไม่ต้องหมดไปขายได้ตังค์มาละไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาตัวหนึ่งยี่ห้ออะไรครับตอนนั้นใช้ยี่ห้อซามิกต้องบอกให้ช่วงนั้นผมมียุคล็อกเฟื่องฟูดีกว่าตอนนั้นยุคล็อกเฟื่องฟูอย่างเช่นจะมีล็อกอัมพันไฮล็อกแล้วก็พี่เจี๊ยบพี่สุดแล้วก็หินเหล็กไฟผมเริ่มเล่นกีตาร์ในยุคนั้นเลยกำลังที่ล็อกๆเลยใช่ไหมทำให้แบบอยากเล่นกีตาร์มากตอนนั้นผมบอกเลยผมชอบพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ตอนล็อกอัมพันเลยเราก็เริ่มฝึกจริงจังแต่ในยุคนั้นเล่นพวกล็อกอัมพันไฮล็อกแล้วก็มาตกผลึกตรงที่ว่าหินเหล็กไฟเนี่ยพี่ป๊อปเรียนกีตาร์เรียนเป็นครั้งคราวต้องบอกงี้ไปสมัครเรียนเนี่ยเรียนผมเรียนเต็มที่ก็เดือนถึง2เดือนไม่เกินนี้เรียนเสร็จแล้วผมก็ออกมาหลายๆที่อยู่เหมือนกันครับก็คือเหมือนว่าไปเรียนเสร็จมันรู้เสร็จบางทีเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อฝึกอย่างนี้นะบางทีเราก็ไปฝึกต่อเองได้เมื่อก่อนจะมีร้านขายโน้ตเพลงร้านขายแท็บชื่อร้านวิวสันอยู่หน้าไปรษณีย์กลางเมื่อก่อนซื้อเพลงอะไรมอนิเตอร์ตาฟาบิออนเพลงละ80นะเมื่อก่อนไม่ได้ถูกนะแพงนะ80บาทต่อเพลงเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยเรื่องนี้แนวทางการฝึกผมต้องบอกงี้ก่อนนะเมื่อก่อนผมเล่นค่อนข้างบ้าคลั่งเลยนะฝึกแม่งทั้งวันเล่นแล้วก็นอนเล่นแล้วก็นอนเล่นกินเล่นนอนอย่างนี้เลยนะไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่ามันต้องเล่นเก่งถึงขนาดนั้นไม่ใช่ผมเป็นคนชอบเล่นแค่นั้นเองประกวดโอเวอร์ไดเหรอผมเล่าก่อนนี้ดีกว่ามันมีประกวดก่อนโอเวอร์ไดอีกหลายงานที่ถิ่มลงนะก่อนประกวดโอเวอร์ไดเนี่ยจะมีรายการพวกYamaha Young Generation ตอนนั้นผมใช้วงชื่อวงไม้ประดับเพราะอะไรตั้งชื่อว่าไม้ประดับรู้ไหมเหมือนเราเด็กพาณิชย์อ่ะเด็กมัธยมพาณิชย์อ่ะไปประกวดรุ่นมหาลัยกูขอแค่มีส่วนร่วม ชื่อวงไม้ประดับแต่เผอิญแม่งได้รองแชมป์คนที่ได้แชมป์ก็วงฟอร์แมตนะครับตอนนั้นของพี่ก๊อตอันนี้เจอหลายงานมากของพี่ก๊อตฟอร์แมตยอดบริสแลมชัดกับปวดด้วยกันใช้ชื่อวงทิดดิ้งเมื่อก่อนนักร้องอ่ะเป็นคนที่ติดตามโอไดเมื่อก่อนโอไดมันนะนิตยสารแจกฟรีแล้วก็บาทหนึ่งเนี่ยให้มีสมัครไว้มาลงมาไหมผมว่าแหมลงไหมวะไม่ได้ชอบกีตาร์ฮีโร่อะไรขนาดนั้นผมชอบเล่นเป็นวงแม่งเหมือบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นงั้นเองเล่นให้หน่อยแล้วกันเองให้พี่หน่อยคนพี่นะชื่อพี่หนึ่งนักร้องเก่าผมเลยมองระดับอาจไปแม่งดันเข้ารอบโอไดครั้งแรกแม่งดันเข้ารอบไปเราต้องไปแข่งซึ่งผมเป็นมือกีตาร์ที่ประเภทที่ว่าเล่นกับวงอ่ะไม่ได้เล่นเดียวอ่ะเสร็จแล้วก็ไปประกวดกูเล่นไรวะเนี่ยเอาวะดันโชคดีจับฉลากเจอคนแรกของงานอีกแม่งยังไม่เห็นคนอื่นเล่นเลยเออดันเข้ารอบชิงนะดันถึงรอบชิงเลยเล่นหลุดเข้าไปรอบ8คนสุดท้ายดันเข้ารอบชิงตอนแรกเข้ารอบ1ใน3ด้วยโอ้โหออกรายการโลกดนตรีมีประเด็นบอกเขาหลอกโหอย่างน้อยกลับบ้านนะได้เอฟเฟกต์กลับบ้านได้ตังค์แน่ๆอย่างน้อยไม่ได้ชนะหรอกไม่ได้คิดว่าชนะอยู่แล้วตอนนั้นมีใครมีแป๋งเสรีหนึ่งวินัยเข้ารอบจริงด้วยกันกลายเป็นประกาศชื่อเราผิดก็ยังรอจนถึงวันนี้เลยประกวดครั้งที่หนึ่งพี่อารีท่านคำก่อนมาสัมภาษณ์รู้สึกไงบ้างผมก็ไม่รู้สึกไงแล้วครับพี่มาถึงนี่ผมก็โคตรฟุกแล้วพูดในแง่บวกไว้ก่อนในใจแม่งเอ้ยเสียดายตังค์ก็หายเอฟเฟคก็หายก็ไม่ได้อะไรหรอกบอกเดี๋ยวงั้นมีใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าเจอกันแล้วตอนนั้นทำวงแล้วเขารับด้วยเมทัลเราแม่งสุดโต่งเลยตอนนั้น
สุดโต่งเลยเล่นพวกเนโอคลาสสิกแบบชัดเจนเป็นลิฟแม่งก็เป็นเมทัลไปเลยไงรอบที่สองมาก็อย่างที่เห็นที่ประกวดกันจะได้แชมป์เลยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest ครั้งที่2นะคะชื่อวรวิทย์เจริญพลนภาชัยคุณป๊อปค่ะแต่เป็นไปตามคาดหมายนะครับโอ้โหมันก็ยังไม่มีชัดเจนหรอกตอนนั้นมันก็ยังเด็กอยู่นะ20กว่ามันมาเปลี่ยนตรงที่ว่าตอนนั้นพ่อแบบเจอเศรษฐกิจวิกฤตฟองสบู่ตอนนั้นนะฟองสบู่เสร็จดันโชคร้ายเป็นมะเร็งอีกเสียในปีที่พี่ประกวดโอเวอร์ไดร์ด้วยประกวดเสร็จอีกปีนึงเสียเลยเราทำไงวะเนี่ยกูเคว้งละจุดเปลี่ยนเลยเมื่อก่อนเป็นลูกคุณหนูต้องทำงานอะไรอยู่บ้านแม่งเล่นวันแต่คราวนี้มาละเอาละทำไงดีวะมันก็ต้องทำงานทำอาหารเลี้ยงชีพแล้วนะเราก็เริ่มสอนเปิดสอนอยู่บ้านก่อนเมื่อก่อนเลยอยู่ที่แถววัดอานงเลยสอนที่แรกเลยแล้วมันจะมีเหตุที่จำเป็นต้องขายบ้านแล้วเปลี่ยนบ้านใหม่เราไปอยู่ที่หมู่บ้านสีเพชรมอเอเชียโคตรไกลเลยลูกศิษย์ผมนะอยู่รังสิตนั่งรถมาเรียนมีหลายคนศิลปินก็มีเรียนเยอะอยู่ประจวบตอนนั้นก็ได้แชมป์โอเวอร์ไดร์มาไงแล้วก็ผมก็ลงในโฆษณาในหนังสือโอเวอร์ไดร์ด้วยว่าสอนอยู่นะอ๋อมีคนมาเรียนเยอะอยู่ผมก็โชคดีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอ่ะชื่อต้องบอกว่าชื่อพี่ต่ายแล้วกันพี่ต่ายอยู่พระรามสองเห็นแววเห็นอะไรในผมทำอัลบั้มผมทำต่อเนื่องอ่ะชวนผมมาทำโรงเรียนที่เซ็นทรัลพระรามสองก็คือ Music Practice ตอนนั้นมีห้องอัดมีโรงเรียนคราวนี้เราก็ย้ายที่มาโรงเรียนก็เริ่มมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นละตอนนั้นเราก็มีห้องอัดเป็นของตัวเองอ่ะทำเพลงทำอะไรก็ได้คนถ้ามองผมตอนนั้นน่ะว่าเล่นสายเร็วหรือเปล่าเขาถ้ามองผมว่าชอบเล่นเป็นอีวี่อ่ะอย่างเงี้ยสายงานที่ทำงานน่ะมันก็เจอศิลปินที่หลากหลายผมทำแบ็กอัพเยอะทำแบ็กอัพด้วยแล้วก็มีโอกาสทำพวกเป็นมิวสิคเลคเตอร์บางงานด้วยช่วงที่มีโอกาสทำโรงเรียนเสร็จแล้วก็ทำวงมือคีย์บอร์ดผมเข้ามาเมื่อก่อนจะชวนทำวงเล่นที่มันเป็นดิมิเตอร์เยอะมือคีย์บอร์ดคนนี้ชื่อโจเนี่ยเป็นคนที่เล่นดนตรีกลางคืนเป็นคนที่มีฝีมือมากเล่นเก่งมากเล่นคีย์บอร์ดเล่นซาวเนียบมากชวนผมไปเล่นกลางคืนซึ่งตอนนั้นมันเป็นเปิดโลกมากเพราะว่าผมไม่เป็นมือกีตาร์เมทัลโอ้โหใครคิดว่ามันง่ายโคตรยากเลยยากที่ว่าเราไม่เคยเจอประมาณว่าเพลงไปเล่นผมไปเล่นเล้าเลยตอนเนเวอร์แลนด์ก็มาควีนว่ามาอาราดินเนี่ยตอนนี้ชื่อมันเปลี่ยนเป็นชื่อเนเวอร์แลนด์เป็นเฮาส์แบนด์เล่นเพลงตลาดโอ้โหเราแม่งซาวเมทัลปรับเสียงคีย์ยังไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันก็ต้องปรับตัวหลังจากไปเล่นคืนมาสักปี2ปีโจเขาไปเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินหลายคนอยู่แล้วมาเจอชวนผมไปเฮ้ยมันมีรายการ KPN Award เนี่ยอยากได้วงแบนด์ที่มาซัพพอร์ตทีมเราก็ทีมผมอะทีม Rumination ทั้งวงอะแม่งเมทัลทั้งวงอะไปเล่นดีว่าโอ้โหแม่งยากเลยมือกองมือเบสผมแม่งก็เมทัลเลยอะแต่ถามว่าเล่นได้มั้ยเล่นกันได้เพราะเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเวลาไปทํา KPN Award เนี่ยผมก็ทำเพลงอวอร์ด23ไปเล่นด้วยไปเป็นมือกีตาร์ครั้งที่24มีเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ในบางวีครั้งที่25ก็เป็นดีเรคเตอร์ด้วยก็คือทำดนตรีแหละมานั่งคุมวงบางทีพอดีผมไปเวิร์กช็อปตอนนั้นผมใช้แบรนด์บอสอยู่โรแลนด์ไปเล่นกับพี่หนึ่งจักรวาลเดินไปห้าวไงแกโซโล่มากูโซโล่ใส่กลับเลย เราก็พี่น้องอ่ะสนุกอ่ะพี่หนึ่งบอกเอ้ยแม่งโคตรมันเลยเองแม่งเองมาเล่นให้พี่ดิ
เฮ้ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรวะพี่อ่าได้ได้ลองดูโอ้โหแม่งเจออิมแพคเลยงานแรกงานช้างเลยตอนนั้นผมจำได้ชื่องานอะไรวะยังดีว่าแอนด์ซูเปอร์แมนก็ถือว่าสเกลงานมันคนละอย่างละอย่างที่เราทำอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตแล้วไงคราวนี้เป็นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนทำเป็นกับขวดซะเยอะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตคนดูมีศิลปินร้องเพลงเยอะอยู่อย่างพวกร้องเพลงดีว่าในไทยอะเมื่อก่อนอะแล้วก็ไปเล่นโอ้โหงานช้างเลยทำงานนี่ยากอยู่เพราะเมื่อก่อนเราก็ทำงานร่วมกับอีกทีมคราวนี้มาทำกับพี่หนึ่งก็เป็นอีกฟิลนึงอีกอย่างนึงเป็นมิวสิคเดเรคเตอร์ที่เก่งมากๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะมันจะมีทีมงานที่ซัพพอร์ตจุดต่างๆใช่ไหมนักดนตรีก็หนึ่งทีมทีมช่างไฟก็หนึ่งทีมทีมสเตจก็ทีมศิลปินดาราทีมซัพพอร์ตศิลปินดาราแบ็กอัพคอรัสทั้งหมดมันก็ต้องพร้อมที่จะรันไปพร้อมกันทีมเวิร์กต้องทำอะไรให้พร้อมทุกอย่างเตรียมความพร้อมทำงานพร้อมที่จะรันไปพร้อมเขามีการซ้อมไหมครับมีทุกคอนเสิร์ตใหญ่ต้องซ้อมอยู่แล้วคอนเสิร์ตใหญ่ต้องซ้อมอยู่แล้วอาจจะมีการซ้อมมีคิวซ้อมมาให้ก่อนโอ้ยผมทำตอนนั้นทำหลายคอนเสิร์ตมากทำคอนเสิร์ตของพี่หนึ่งก็ทำกับทางโฟนอล็อกก็ทำโฟนอล็อกนี่ก็คอนเสิร์ต GTH ที่งานคอนเสิร์ตปิดค่ายมีทำเพลงให้หลายเพลงพี่หนึ่งจักรวาลก็ส่งมาให้ไอ้นี่ไอ้ป๊อปล็อกต้องเองเลยว่ะประมาณนี้จัดให้ครับพี่ไอ้พวกหน้ากากอีกาทั้งหลายครับตอนหลังจากพี่เอ๊ะนะไม่ใช่ผมพี่เอ๊ะผมไม่ได้ทำหลังจากนั้นมีไอ้ที่อีกาหลายๆคนนั่นอันนั้นผมก็ทำให้หลายเพลงอยู่มีนี่บอกนี้เลยผมอัดให้บอยพีคเมเกอร์ไป2เพลงชื่อเพลงนะครับยังไกลแล้วก็เธอเปลี่ยนไปเนี่ยมีอีกหลายคนผมก็จำไม่ได้อะตอนนั้นผมไปเล่นกับพี่หนึ่งอยู่ที่เขาไม้แก้วงานเอาท์ดอร์มีนิวจิ๋วมีออฟปองศักดิ์พวกนี้ด้วยพี่มอสทางเขาไม้แก้วเอาท์ดอร์ก็สนุกดีแล้วก็ทางเอาท์ดอร์มันที่สุดอะงานคอนเสิร์ตที่เล่นเอาท์ดอร์งานจู๊กอวอร์ดท็อป100เล่นที่โชว์ดีซีด้านหลังอ่ะโอ้โหอันนั้นแม่งอลังการมากจริงๆมีเยอะน่าจะเป็นร้อยคอนเสิร์ตแล้วแหละตอนต้นคลิปผมพูดถึงเครื่องเกมตอนนี้พี่ป๊อปยังเล่นกลับมาเล่นเกมไหมหรือว่ายังไงไหมครับเกมแบบจริงๆอ่ะผมก็เล่นเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อหมดเดี๋ยวนี้ก็ซื้อมาเล่น PS4 Nintendo Switch ในสตรีมก็ซื้อในมือถือก็เล่นหมดก็มันเหมือนแบบเป็นการฆ่าเวลามากกว่าไม่ได้เล่นจริงจังนั่งเล่นทั้งวันอ่ะไม่ใช่แบบบ้างๆเบื่อๆเล่นสักหน่อยนึงอย่างเช่นเมื่อวานเพิ่งซื้อเองเกมเฮ้ยผมชอบเล่นเกม MMORPG พวก RPG พวกนี้นะเมื่อวานเพิ่งไปซื้ออะไร Elden Ring มาเล่นโอ้โหอลังการFinal เล่น Final ในมือถือผมมีทุกภาคซื้อเก็บทุกภาคไอ้ที่รีเมคใหม่มีหมดตามเก็บเล่นพวกไฟนอลพวกนี้ชอบแล้วก็พวก RPG ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ในถ้าเกิดในเพลงนี้ก็ God of Tsushima เล่นพวกนี้ Assassin's Creed Origin อะไรพวกนี้แต่ผมไม่เล่นพวกออนไลน์ไม่เอาผมขี้เกียจไม่เล่นอย่างนั้นผมจะเล่นคนเดียวเพลินๆแก้เบื่ออะไรเงี้ยการเป็นมืออาชีพเงี้ยมันต้องมีความพร้อมถูกไหมตอนแรกๆเราก็มีความพร้อมหรอกเราก็ฝึกกีตาร์ของเราอยู่บ้านอยู่ถูกไหมฝึกกีตาร์เดี๋ยวนี้ยุคเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นหน้าคอมเยอะอยู่แล้วเล่นกับแบงค์แท็กแต่คราวนี้มันไม่เหมือนจริงตอนที่ว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่นกับวงคราวนี้มันต้องเล่นกับคนอื่นด้วยผมบอกงี้ผมจัดประกวดกีตาร์แบทเทิลของฮาร์ดล็อกพัทยาผมก็เป็นกรรมการเองด้วยประกวดของฮาร์ดล็อกอันนี้เดี๋ยวปีนี้ก็มีละเชิญชวนด้วยละกันใครมือกีตาร์พร้อมๆก็พร้อมลงมาคราวนี้น้องๆที่ฝึกเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องฝึกในสกิลที่เราอยากเล่นก่อนถูกไหมสมมติเราเล่นแนวนี้ได้แล้วเราจะยึดติดเฮ้ยกูเล่นนี้ได้แนวนี้ไม่โอเคกูไม่เล่นยกตัวอย่างพี่เมื่อก่อนพี่แม่งโคตรเมทัลจ๋าเลยเฮ้ยป๊อปแม่งกระจอกไม่เล่นเล่นจริงโอ้โหแม่งโคตรยากเลยวะทำไมเราเล่นไม่ได้วะเราก็ต้องมานั่งฝึกเสียงคลีนเสียงตีคอร์ดออกแม่งฟังจังหวะนี้โอ้เล่นแค่นี้ก็พอ2ทีโอ้
มันไม่ใช่แบบสารไหนมันง่ายมันยากทุกอันมันไม่ใช่ว่าแนวอื่นมันง่ายนะไม่ใช่มันจะยากทุกแนวอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะลงดีเทลลึกขนาดไหนอ่ะบางคนมานีโอโซเลยเนียนมาเลยสมมติเจอผู้จัดงานขอโทษนะศิลปินอยากได้เพลงเนี้ยขอเป็นมือความเป็นล็อกมาหน่อยเมทัลมาหน่อยแม่งไม่ได้ละฝึกกีตาร์ให้เยอะฝึกให้ได้ทุกแนวนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ต่างๆทั้งไปเล่นสดเล่นกลางคืนก็ได้ประสบการณ์มาช่วงนี้มันไม่ได้ของโควิดนะเราก็ต้องซ้อมเยอะซ้อมอยู่บ้านฟังเพลงจะแบ็คแท็กบ่อยๆหรือว่าทำผลงานของตัวเองออกมาเราก็ต้องมีความชัดเจนในแนวทางของตัวเองชัดเจนในที่นี้แต่ก็ต้องเปิดรับในสิ่งอื่นด้วยความสม่ำเสมอในการออกผลงานเพื่อให้คนยังจำเราได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดพี่จบพี่ไม่ทำอะไรต่อเงียบหายสับสูญไปละใครจะไปจำพี่ได้ไม่มีทางถูกไหม Facebook ป๊อปวรวิทย์นะครับแล้วก็ทำคอร์สเรียนออนไลน์ไปด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ของก็สามารถคอนแทคมาทางผมได้เลยป๊อปวรวิทย์เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำวงใหม่ชื่อวง Heartlet ไหนHeartlet ไหนก็คือวง Lumination เก่าทั้งวงเลยครับนักร้องก็คือ Champ The Voice ปีล่าสุดนะครับก็คือเอกหรือ Voice หรือ AKBN นี่นะครับยังไงครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป๊อปที่ให้เกียรติมาได้ครับผมยินดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ